ส่วนพี่น้องประชาชนใน14จังหวัดภาคใต้เนี่ยค่ะก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมราษฎรเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2502ค่ะซึ่งมีภาพยนตร์ที่บันทึกเหตุการณ์ในครั้งนั้นไว้นะคะและสะท้อนให้เห็นถึงความใส่พระราชหฤทัยที่มีต่อประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยอย่างใหญ่หลวงค่ะและพระราชทานพรให้ประชาชนและจังหวัดชุมพรมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลนานศักราช2502ยังรับดอนเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มจึงเสด็จพระดำเนินไปฉีดวัคซีนนี่เป็นภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นระหว่างปีขออภัยค่ะระหว่างวันที่6ถึง26มีนาคมปีพุทธศักราช2502นะคะที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยขบวนรถไฟพระที่นั่งออกจากสถานีหลวงจิตรลดาเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2502เวลา 6:05 นถึงสถานีชุมพรซึ่งเป็นประตูสู่ภาคใต้ในเวลา 17:45 นของวันเดียวกันค่ะทั้งสองพระองค์ได้ประทับค้างแรมที่จังหวัดชุมพร1คืนนะคะวันรุ่งขึ้นเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังจังหวัดระนองภูเก็ตพังงากระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งเข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอันเป็นสถานที่สุดท้ายค่ะค่ะในช่วงระยะเวลา21วันที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมประสบกรณิกร14จังหวัดภาคใต้นะคะได้สร้างความปลื้มปิติอย่างยิ่งให้แก่ประสบกรณิกรที่มาเฝ้าเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกันอย่างมืดฟ้ามัวดินซึ่งพระองค์ทรงมีพระราชปฏิสันถารอย่างไม่ถือพระองค์เลยค่ะนามพระราชฤทัยที่ทรงมีพระเมตตาต่อประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่ายังคงประทับอยู่ในความทรงจำไม่มีวันลืมเลือนเพราะตลอดพระชนชีพของพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคทั่วผืนแผ่นดินไทยทรงศึกษาปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรและมีพระราชดำริแก้ไขปัญหาเหล่านั้นเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎรสิ่งที่พระองค์ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขได้ส่งผลต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะขณะที่